โดนแย่งซีนตลอดเลยแย่งซีนตลอดนอกจากช่างแต่งหน้าแต่งเราแล้วแต่งพี่พีแล้วแม่บอกว่าอย่าเพิ่งไปนะแต่งแม่บอกก่อนไม่ลงค่ะเราต้องอยู่ตรงนี้เอาเอาแม่แล้วพี่พีจะกล้าตอบยังไงอ่ะพี่พีจะกล้าตอบยังไงแม่อย่างเฟรมจะตอบได้แม่เดี๋ยวมันจะเฟรมมันจะไม่นิ่งแม่เป็นอะไรบ้างแก่บุญปวดหัวแม่เป็นผู้ใหญ่ต้องอยู่กับเจ้าของงานอ๋อมาตอนนี้แม่แต่งเตรียมไปถึงไหนแล้วเป็นเรื่องกับของเด็กๆเอาแล้วสวยแม่นี่ก่อนพี่ผมเอาแล้วตอนนี้พี่เปิดเปิดมากครับเปิดมากจับมือเขาตลอดเลยแล้วเขาก็สะบัดเนี่ยก่อนออกมาได้ยินเสียงของพี่มันบีบอะไรกันครับรู้สึกยังไงปกติใจมือเต้นครับแต่จริงๆตอนออกมาหูดับแล้วนะเข้ามาไหมครับสะใจจังเลยอ่ะต้องเล่าอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมาวันนี้จริงๆอ่ะผมไปเรียนเดินแบบในครั้งแรกในชีวิตใช่บังคับบอกว่าไปเรียนหน่อยเพราะว่าสมมติว่าเวลาเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคพี่พีทเรามีรู้แล้วว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ให้เขาเดินเป็นสไตล์เขานั่นแหละเผื่อว่าสกิดว่าแบบที่ครูสอนพี่พีทยืนโพสแบบครูสอนเขาก็จะอ๋อโอเคทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยได้เอามาใช้ไหมคะได้ใช้ไหมเมื่อกี้ลืมหมดเลยเมื่อกี้ในสายตาเราคิดว่าผ่านไหมครับสำหรับพี่พีทผ่านไหมคะผ่านไหมแต่ว่าเราก็เสิร์ฟความหวานนะคะมีเกาคางอะไรอย่างเงี้ยเกาจนตอนนี้เหนียง3ชั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีเขาก็เป็นสไตล์เขาเวลาเขาเขินเขาก็จะมาจับหน้าเราอะไรอย่างงี้อันนั้นคือตั้งใจนะหรือว่ามันไปอัตโนมัติถ้าเขินครับจับมือจับหน้าแสดงว่าเมื่อกี้เขินจริงคือทั้งทางอ่ะเดินสมมติว่าเดิน3กิโลก็จับ3กิโลเขาเก่งไหมเขาเก่งมันน่ารักนะแก้มบุ๋มมันน่ารักเขามือเย็นไงเขาเครียดเนี่ยน่ารักนะผู้ชายจับทางไม่แล้วพี่พีก็เขินเองไม่อยู่ไม่พูดเลยแล้วจริงวันนี้ค่าตัวต้องเป็นส่วนกลางแล้วเป็นส่วนตัวแยกกันรวมกองกลางให้เขาไว้ทำบ้านหมายถึงว่าส่วนของเขาอ่ะให้เขาทำบ้านของเราเราเก็บเอาเหรอแต่บ้านน่ะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป็นเอาเงินเขาอันนี้ถ้าเกิดมาออกงานเนี้ยก็ให้เขาก้อนเนี้ยไปทำบ้านจ้างเพิ่มได้นะคะแต่ว่าส่วนของหนูเอาไปใช้นะงงไหมแบ่งไปสองส่วนไงเงินก็แบ่งไปสองส่วนใช่ไหมพี่แล้วก็ส่วนของผมไปเข้าบัญชีบ้านส่วนกลางดูแย่บุ๋มก็เข้าบัญชีแก้บุ๋มดูยุติธรรมดีไหมครับพี่พีหนูต้องสร้างตัวอยู่ดีไหมคะได้ครับแสดงว่าอนาคตรู้เลยนะเนี่ยได้ไหมคะอันนี้เราไม่ได้บังคับกันใช่ไหมคะมีงานคู่ติดต่อมาเยอะไหมครับสำหรับคู่เรามีเยอะไหมคะพี่ปูแต่ที่จริงมีติดต่อจะบอกว่าเขาต้องไปทำงานต่อตอนเนี้ยจะแล้วก็มีติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าคิวพี่พีทไม่ได้ปกติผมจะได้แค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ดูพิเศษเลยพิเศษเลยเชิญอยู่ไหมคะเวลามาออกงานคนจะบอกพี่หล่อจังเลยเสียงก็เสียงด้วยพี่หล่อจังเลยยังไงหล่อยังไงเชิญจะเชิญอยู่ไหมคะคนชมพี่หล่อจังเลยเชิญทุกครั้งจริงๆตั้งแต่ผ่านมาแล้วปีนึงกับลักษณะเหตุการณ์ประมาณนี้ก็ยังไม่ชินครับอันนี้เราสัมภาษณ์ธุรกิจหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนสัมภาษณ์แบบธุรกิจอะไรเงี้ยไม่สัมภาษณ์บันเทิงจริงๆแกหมูรู้สึกยังไงว่าเวลาคนชมว่าพี่จะแบบหล่อขึ้นหนูขำมากก็สนุกดีอ่ะมันแบบเฮ้ยมันดูแปลกดีแต่เขาหล่อขึ้นจริงไหมเขาหล่อเขาแบ๊วอยู่แล้วพี่ถามเขาเยอะๆชอบก่อนตอนแรกเราตกลงกันว่าเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์น่ะหนูตอบเยอะๆนะหนูตอบเยอะๆนะเขาบอกว่าเขากลัวสุดคือตอนสัมภาษณ์น่ากลัวยังไม่ว่าเราไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเรายังไม่ชินเราไปทำอะไรผิดมาแต่ก่อนน่ะผมเป็นคนพูดน้อยมากเลยนะอ้าวได้เรียนรู้การพูดเยอะจากแก้มบุ๋มใช่ก็สอนทุกอย่างเลยเป็นเหมือนคุณครูเลยครับวันนี้มันครูพอดีไม่ครูนะครูไม่ครูหน่อยครบพี่เลยลูกซ้อจริงจริงพี่พีติดมาไหมในการเสียงสูงไม่ครับแต่ผมว่าทุกคนติดเสียงสูงจากน้องอย่ากดเราสิหนูหน้าตาหนูดูดุแล้วนี่หนูสูงตลอดเลยค่ะว่าหนูแบ๊วสุดในงานแล้วนะถ้าจะเรียกชื่อพี่พีที่ถูกต้องก็คีพี่พีแต่ไม่เสียงนี้ไม่คุ้นในไลน์ต้องเป็นเสียงคนนู้นพี่พีอันนั้นเขาเรียกว่าแผดเสียงการแต่งไปถึงแต่งล่าสุดเราทำการ์ดใกล้เสร็จแล้วครับแล้วก็เลือกธีมสีเลือกรูปแบบงานอะไรแบบนี้เชิญพี่ๆนักข่าวสิคะ
เจอกูแล้วเดี๋ยวไปพี่อาร์ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้จริงๆการ์ดน่าจะเสร็จประมาณช่วงกลางเดือนหน้าครับกลางเดือนหน้าแล้วก็รูปแบบงานผมว่าน่าจะอีกสักเดือนหนึ่งมีความพิเศษอะไรในตีมในการ์ดในงานรูปแบบต่างๆอย่าพูดหมดนะเอาไปกินหมดต้องมาซื้อหลังได้ไหมเขายังไม่ได้คิดแน่นอนแบ่งกันเองเอาเป็นว่าปีนี้เริ่มต้นแล้วปีที่แล้วยังไม่ได้เริ่มต้นใช่ไหมปีนี้มีโอเคไนท์แล้วมีโอเคไนท์แล้วก็การ์ดเริ่มดูมีรูปมีร่างเริ่มมีโทนสีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเริ่มมาแล้วใช่ชุดแต่งงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากร้านหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะเริ่มละเริ่มตีกันมากเลยครับไม่ตีค่ะเหมือนจะมีอะไรจะพูดเมื่อกี้โอ้โหไม่พี่จะเลี้ยงอะไรไหมพี่ไม่พูดอะไรเธอพี่ต้องพูดแกหมุนไม่อยู่ตรงนี้ไม่รับไปหน่อยคนไปขาไปไหนนะก็เรื่องงานแต่งจริงๆผมให้น้องเขาเลือกเลยเลือกทุกอย่างเขาให้หนูเลือกแต่เขาเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะหนูบอกว่าเอาสีเงินกับสีทองเอาสีอื่นไปเพิ่มด้วยแล้วกันเนาะไม่เดี๋ยวหนูเอาการแบบนี้เริ่มเป็นการจบแล้วจบแล้วไม่มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็สรุปคือแก้มหมูเป็นคนโค้งครับก็คือจริงๆอ่ะไม่อยากจะทะเลาะกันเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยให้น้องเขาเลือกเองก็เลยยอมใช่ครับละครเจ้าสาวต้องเข้าไม่ยอมง่ายจังเลยค่ะคอสเจ้าสาวต้องเข้าไหมครับประทินผิวดินความสวยแม่ดูแลมาดีอยู่แล้วไม่ต้องเข้าแล้วค่ะคอสเจ้าสาวลดความอ้วนไงลดความอ้วนแต่แม่ต้องไม่เปลี่ยนอะไรแม่ต้องไม่เปลี่ยนแม่ต้องมีบอกแม่เพราะแม่เป็นแม่เจ้าสาวต้องเข้าคอสที่คอสเจ้าสาวโอ้เขาพร้อมขนาดนั้นไม่ต้องเอามั้งเขาพร้อมหนักอ่ะตอนเนี้ยมันงานกลัวคุณแม่เซอร์ไพรส์อะไรใหญ่ได้เบรกอะไรบ้างหรือเปล่าได้เบรกกลัวจะบอกว่าเอาแขก500แล้วปลา 1,000 คือแขกแม่นะคะแขกตัวเองก็ไม่เท่าไหร่สรุปก็คือ 1,000 เลยจริงไหมอะไรนะสรุปแขก 1,000 แขกเท่าไหร่คะน่าจะ 1,000 กว่าครับอันนี้คือแม่รีเควสหรือเราตั้งใจจะเอาอย่างนั้นเองก็จริงๆอยากได้เยอะกว่านี้แต่หอมรับได้แค่พันกว่าคนเพื่อนหนูมีแค่10เท่านั้นแหละนอกนั้นของแม่แล้วนั่นของแม่ของแม่ของพี่พีทคนก็จับจ้องว่าจะเป็นงานใหญ่จะงานใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าบ้านเราก็โอ้โหปาไปหลายล้านมากงบหรอครับพูดยากอ่ะแต่หลังถ้าเกิดเขาขอแบบพุ่มไม่อั้นไหมสำหรับงานแต่งถ้าเกิดจริงๆก็ชอบอะไรคนเลือกได้เลยพร้อมเปย์พร้อมจ่ายขอเพิ่มไซส์ได้ไหมคะงานแต่งอ๋อเหรอยังมีอีกวงค่ะถ้าพูดขนาดนี้เงินปันผลก็ไม่ของเราต้องไปปีอ่ะเข้าบัญชีเราเจ็ดสิบสามสิบพี่พีสามสิบหนูเจ็ดสิบสรุปแล้วตอนนี้มันแล้วทำไมดูหน้าเงินแล้วเนี่ยหนูคิดว่าทันไหมครับสำหรับงานแต่งของเราเวลาการจัดการจัดการคิดว่าทันไหมไม่ทันค่ะทำไงวะมันเพิ่งเริ่มอ่ะพี่พีบอกทันตีกันได้ยังไม่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งเลยเนาะอ๋อพรีเวดดิ้งก็ยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเล็งไว้แล้วค่ะเป็นสถานที่เป็นสตูแล้วมันจะกดดันเราไหมล่ะงานมันก็ใกล้วางจริงๆแล้วว่าคนที่เราอุตส่าห์น่าจะเป็นออร์แกไนซ์เพราะว่าเราอาจจะไม่กดดันเท่าไหร่เพราะความต้องการเราเยอะโน้ไม่เขาถามความต้องการมาไม่มีคือต้องบอกว่าพี่พีทเองน่ะหนีไปไหนอะคะพี่พีทเองอ่ะก็ไม่มีแผนไม่มีรูปแบบงานแต่งอยู่ในหัวเราเองก็ไม่ได้มีรูปแบบคือทั้งสองคนไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานชีวิตเนี้ยแล้วพอจะแต่งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีภาพในหัวเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบลำบากออร์แกไนซ์นิดนึงอะไรเงี้ยกังวลกับจุดไหนที่สุดคิดว่าว่าพิธีตั้งแต่เริ่มเลยว่าเราจะเลือกไทยหรือจีนหรือว่าจะผสมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราขอแล้วเราขอแต่แบบยังไม่ 100% คือตอนแรกอ่ะต้องเล่าอย่างงี้ครับว่าเราอยากจะเขาเรียกว่ามีพิธีมั่นเช้าแล้วก็เย็นในวันเดียวกันตอนหลังเนี่ยเราแยกวันแล้วใช่เพราะหนูบอกว่ามันเหนื่อยเกินไปใช่ครับ2วันเป็น2วันแทนตอนนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดตอนนี้คิดว่างานแต่งเราความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วจาก100อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์60ได้มั้ย10ฮะน้อย10ชุดหนูยังไม่มีหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะใส่ชุดอะไรยังไม่รู้อะไรเลยปากกาสีแล้วเราลองไป10มั้ยเพิ่มให้ผู้ชายหน่อยนิดนึงพูดเลยค่ะเอาเลยก็เรามีการ์ดกำลังเลือกชุดครับค่ะยืนเข้าไปใกล้ๆไมค์แต่เขาไม่ได้ยินหนูเสียงเบาอ่ะลูกแล้วก็ที่เหลือก็จริงๆก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับพูดแบบกลัวๆเหมือนกันนะครับเสียงสั่นเนาะพี่เพลงกลัวอยู่เหรอให้คนคิดว่านี่เป็นนางมาจริงๆน้องเขาไม่ดุเท่าไหร่ครับน่ารักเขาน่ารักไม่ดุเลยที่เราพูดว่าเราอยากมีลูกเลยอย่าง
จริงยังมีจริงไหมจริงอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันหลายรอบมากยังคุยไม่จบตอนนี้ว่าแบบจะยังไงดีเพราะว่าอยากให้ทันปีมังกรต้องเริ่มเลยมันจะเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไม่แล้วไม่จะต้องเริ่มเลยเริ่มเลยเพราะว่าใหญ่ก็จะแต่งแล้วแม่ติดไหมมีลูกเลยอ่ะแม่ไม่แต่งแล้วมีลูกเลยได้ไหมก่อนแล้วแต่ลูกเลยแล้วมีลูกแต่ด้วยนับไปปีมังกรปีเฮงๆก็แล้วแต่ลูก2คนจบแล้วแม่บอกแล้วแต่เอาแม่ไปแม่ไปก็สรุปก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกันเนาะไปคุยกันครับพอถามมีเรื่องนึงที่เราไลฟ์แล้วมีคนมาด่าว่าเราจับผู้ชายรวยอีกรอบนึงมาตอนต้นปีก็คำมีปัญญามั้ยอ่ะค่ะสะใจอ่ะนี่หนูแต่งตัวธรรมดานะแต่ก็ดูมีปัญญาอยู่พี่พีทจะเอาเขาหรือเอาหนูดีคะทำไมเราจะมักจะมีแบบน็อตชอบโดนอะไรกันอย่างนี้นะในไลน์อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นสีสันให้หนูมีแววล่ะเราไวล่ะไวล่ะไวล่ะมันก็แบบสู้ชนะไปคนนึงนะใช่ไหมอ้าวเขาระหว่างเขาพิมพ์กับเราพูดอ่ะอะไรมันจะเร็วกว่ากันเนี่ยเขาท้าทายเราไงล่าสุดมีไปละร้านพี่บีหนูก็ไปจัดการให้นะพี่บีแบบอย่างนี้ไม่ได้นะคะทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะพี่บียังแบบช้าอยู่พี่เขาว่าเขาพิมพ์อะไรเขาว่าพี่ใช่ไหมอุ้ยมโหเลยเนี่ยมโหเลยเนี่ยนี่มโหแล้วเหรอเวลาเห็นคอมเมนต์อย่างนี้มันยังกรี๊ดอยู่ไหมผมว่าปล่อยผ่านได้หรือว่ายังไงหรือสักหน่อยสีสันมันแล้วแต่ว่าวันไหนเราอารมณ์เป็นยังไงถ้าวันไหนอารมณ์ไม่จอยก็บอกไม่สนใจรำคาญแล้วบางคนก็บอกว่าถามว่าพี่ตดยังวันนี้พี่ถ่ายลบยังถ้าพูดอีกพี่บอกก่อนนะวันนี้เอาเงียบว่ะแสดงว่าเขาอยากคุยเล่นเฉยๆแล้วก็เข้าใจได้ส่วนมากเมนที่โดนบ่อยๆที่เหมือนเมนด้านติดลบอย่างเงี้ยมันส่วนมากมันมีอะไรจากผู้ชายดาราตกอับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าอีก10ปีก็ยังไม่ตกอับดูจากเงินแล้วอ่ะหนูก็เลยบอกไปอย่างนี้คำถามต่อไปจะถามพี่พีให้กำลังใจไงไม่กล้าถามแล้วใช่เพราะว่ากำลังใจเยอะเหลือเกินว่าดูกำลังใจมีแล้วกำลังใจจะตัวเองช้ำจริงอันนั้นพี่บอกยังไงว่าเวลาน้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้อย่ายอมมีหน้าอยู่เมนวะอยู่เมนเขาจะบอกว่าหนูจะเย็นเบาๆใจเย็นคนจะเป็นน้ำคนเย็นไม่ได้แล้วพี่พีชอย่างนี้มันต้องจัดการแล้วแบบที่เจอมันขึ้นไหมเพราะว่ามันมีความอวดรวยด้วยมีจับผู้ชายกินด้วยรวยเพราะผู้ชายสนุกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเรารู้สึกว่าเราทำงานทุกวันคนที่เขาเข้าข้างหรือซัพพอร์ตเข้าข้างนะใช่คำว่าเข้าข้างเราหรือว่าอยู่ข้างเราเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราทำงานหนักแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆพวกนี้เขาไม่ได้ติดตามยังเมนที่เขาบอกว่าเราตกอับมันเกิดจากที่เราไลฟ์สดเนี่ยหรอน่าจะใช่น่าจะแบบว่าเห็นแบบนั่งขายของเพราะว่าของเราก็แบบหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยอะไรเงี้ยหลักพันก็นานๆขายทีหลักหมื่นไม่ต้องคิดขายไม่ออกจริงๆรู้สึกไงพอหลายคนมองว่าแม้เราจะทำนี้แต่หลายคนเอาเราเป็นไอดอลหนูดีใจมากเราอยากมีแนะนำไหมว่าจะต้องเป็นแบบไหนถึงเราจะเป็นการหมุนในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้หนูเล่นเกมอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่เขาเรียกว่านะไปเล่นแบบว่าขัดซื้อของอ่ะในแบบในทิกตอกอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเห็นพี่เป็นไอดอลเลยแบบมานั่งขายของอะไรเงี้ยเห็นความขยันของพี่หนูรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็เป็นตัวอย่างที่แบบบางคนเอาไปทำต่ออาชีพเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองภูมิใจไหมครับพี่ไหมครับพี่พีชใช่ไหมคือผมว่าอะไรนะคะคุณดังจริงคะไม่จริงพี่พีชอะไรนะดูตลอดเลยคุณดังจังอะไรนะรักครับรักใครนะคะรักแก้มบุ๋มครับก็หนูบอกแล้วว่าเขารักหนูเห็นไหมสวยสวยไม่เยอะไม่ได้สวยอะไรแต่ว่ารักคนมีอยู่คนเดียวในโลกมีก๊อปปี้แบ่งไว้ไหมรักค่ะตอบหน่อยค่ะตอบหน่อยค่ะพี่กินมาทำได้ไงในโลกมันก็มีคนเดียวทำไงอ่ะ
ท้อชอบให้โอกาสผู้ชายพูดก่อนรู้สึกยังไงคะที่เขาบอกว่าพี่พีไม่น่ามีคนเดียวมีคนเดียวเป็นของเขาค่ะสวยงามเลยสองมองสองมองสองมองสองจบสองมองจะบอกให้ปีนี้นอกจากแอนโทเนียแล้วก็แก้มบุ๋มนี่แหละโอเคค่ะ